สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรัวคุณต่อยแล้วมาแล้ววันนี้เจอกันแน่ๆนะนี่ตื่นเต้นนะขนลุกขนพองเสียงข้าวนะอัดเทปเสร็จทันทีเลยนะไปเลยขึ้นเครื่องทันทีเลยเพราะเรากำลังจะไปกันที่ครัวคุณต่อยยกทัพเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานกิจกรรมชั้นจีนะครับวันนี้นะฮะวันนี้วันแรกเจอกันเลยครับจัดยาวไปจนถึง2เมษายนเลยครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังนะครับทั้งคาวและหวานเหนือใต้ออกตกเราจะยกทัพกันไปรวมที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าแหมไม่ได้จะพูดนะฮะอยากจะดีดดิ้นโชว์ดีใจมากนะหนูจะไปนอนค้างด้วยนอนครับอันนี้นอนจริงๆแล้วดูสิมันน่าชื่นใจมั้ยทำครัวคุณต่อยแล้วแบบว่ามีความเป็นห่วงงานเราเริ่มตั้งแต่23จนถึงวันที่2นะครับไปนอนดูงานไปดูอะไรครับก็ไปดูงานแถวนั้นน่ะไปตั้ง18 19แล้วครับผมเลยครับนี่ดูสิห่วงงานเราจัดครัวคุณต่อยยกทัพกันที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานกิจกรรมชั้นจีไปตั้งแต่18 19ไปดูงานอะไรครับก็ไปดูงานที่เชียงใหม่งานครัวคุณต่อยแล้วครับเพราะมันเริ่มยี่สามนี่ไงไองานแคคตัสอะไรนั้นไม่เกี่ยวใช่มั้ยครับไปดูแคคตัสก่อนไอเลวท่านผู้ชมครับเราไปจริงๆแล้วเรา3คนอยู่ที่นั่นแน่นอนอีนี่นอนเลยครับอีนี่นอนหลายวันหนูเนี่ยคุณผู้ชมหนูจะแบบว่าบอกความจริงนะคุณผู้ชมพูดความจริงปีนึงหนูพักน้อยมากใช่แล้วเชียงใหม่เนี่ยปีนึงเราจะไปครั้งนึงถูกหนูก็จะแต่หนูไปตอแหลแถวเชียงรายด้วยใช่เพราะว่าหนูมีบ้านพักอยู่ที่นู่นนะเชียงรายบ้านรู้สึกว่าเป็นบ้านของเราเองเลยใช่ไหมครับถือว่าเป็นบ้านตัวเองครับไม่ใช่ของเราของเมืองของเราถือว่าเห็นบอกว่าที่บ้านนี้คุณเคยไปเล่นน้ำตกที่อยู่ข้างบ้านน้ำตกคุณโยมน้ำตกหนูนี่ไหลผ่านบ้านเลยนะใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้มีน้ำตกด้วยแล้วมีบ่อน้ำพุร้อนอีกเดี๋ยวหนูจะไปนอนเกือกกิ้งยาวๆเลยคุณโยมและเห็นบอกว่าได้ข่าวว่านอกจากน้ำตกน้ำพุร้อนอะไรแล้วก็ตามบ้านยังเป็นล็อกโฮมเป็นอะไรอีกโอ้โหบอกเลยว่าคุณโยมเดี๋ยวถ่ายภาพให้ดูหลังถ่ายให้ดูไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้เราอยู่กันที่เชียงใหม่นะครับวันนี้เย็นนี้เราเจอกันแน่นอนนะบ่ายๆนะฮะเจอกันแน่นอนเราลงเครื่องเราเจอกัน23มีนาคือวันนี้จนถึงวันที่2เมษายนอย่าพลาดนะครับเรารอจริงๆนะที่จะเจอพวกท่านและวันนี้เราจะเจออย่างแน่นอนครับแต่สำหรับรายการของเราในวันนี้ถ้าเกิดท่านไปชลบุรีอยากจะพูดจริงๆแล้วไม่ไปร้านนี้สัตหีบชลบุรีสัตหีบสัตหีบแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้าน The Beach House สัตหีบจังหวัดชลบุรีครับร้านอยู่ริมทะเลหาดดงตาลสัตหีบติดกับสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทยหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับร้านนี้นะครับถือได้ว่าเป็นร้านที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวนะเพราะมีตั้งแต่อาหารไทยแบบโบราณนั่งเดิมอันนี้ก็สำหรับคุณลุงคุณป้ามีอาหารฝรั่งทั้งคาวหวานของทานเล่นสำหรับเด็กๆและก็นักท่องเที่ยวเขาเสิร์ฟมาแบบจัดหนักจัดเต็มครบทุกรสชาติเลยครับเมนูเด็ดๆที่ร้านนี้เขาก็เพียบเลยนะครับทั้งหมึกกระตอยคั่วกระเทียมพริกไทยอ่อนหลนกุ้งเข้ามากระวานอ่อนรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับพร้อมผักเคียงอีกเต็มจานเลยครับเนื้อสเต็กเซอร์ลอยเงี้ยย่างมาแบบมีเดียมแรร์แบบนุ่มในเคี้ยวเพลินด้านนอกนี่หอมเกรียมกำลังดีเลยครับซุปเห็ดทรัฟเฟิลกับกุ้งย่างนะครับที่ทั้งหอมทั้งมันเลยสปาเกตตี้ครีมซอสแซลมอนไข่กุ้งอันนี้ห้ามพลาดเลยฮะปิดท้ายด้วยแตงโมปลาย่างบิงซูครับที่รสชาติมาแบบเหนือความคาดหมายเลยครับแต่ถ้ามาร้านนี้นะฮะไม่กินแกงรันจวนปลาหมึกไข่เนี่ยถือว่าผิดเคล็ดลับเขานะครับคือเครื่องแกงของร้านเนี่ยเขาจะตำแบบสดๆใหม่ๆแบบวันต่อวันเลยกะปิถ้าเขาจะใช้เนี่ยต้องห่อใบตองแล้วเอาไปย่างไฟเพื่อเพิ่มความหอมใส่มะอึกซอยเข้าไปเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นเฉพาะนะครับใช้ปลาหมึกไข่ครับที่ตรงจากเรือประมงชาวบ้านเพราะฉะนั้นจะได้รสสัมผัสที่กัดแล้วมันกรึบเลยแล้วก็กรอบนอกหนึบในครับได้รสหวานของปลาหมึกนะครับกับความมันของไข่ที่อบอวลอยู่ในปากเพิ่มความสมดุลให้กับแกงรันจวนแบบคำต่อคำเลยทีเดียวร้าน The Beach House สัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับติดกับสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทยหน้ากองเรือยุทธการนะครับวันนี้เต็มโต๊ะเลยครับนอกจากจะเต็มโต๊ะแล้วนะครับคุณผู้ชมพี่ๆใจดีนะครับนำอาหารมาให้เราแล้วมากันเต็มสตูเลยครับนี่เลยครับนี่ครับสุภาพสตรีเสื้อที่ลายที่สุดนั่นเจ้าของนะครับส่วนข้างๆสุภาพบุรุษท่านนั้นหน้าเหมือนกับชนิดที่เรียกว่าเป็นข้าราชการอยู่ในแถวๆนั้นมั้งฮะไม่ใช่ครับผมว่าไม่เหมือนนะครับครับเหมือนผมว่าพวกที่บอกว่าเฮ้ยจ่ายยังไม่ใช่ไม่ใช่ทวงหนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เชฟอันนี้เชฟใหญ่เชฟใหญ่เราแซวกันเล่นๆท่านผู้ชมคำหนึ่งนะแกงรันจวนเขานะผมการันตีได้ว่าใครบอกแกงรันจวนที่ไหนเราดูของผมหน่อยดูสิดูปลาหมึก
เห็นไหมฮะปลาหมึกมันอยู่ดีๆอยู่แล้วก็ไปยัดไส้มันท่านผู้ชมไม่ใช่เขามีไข่ของเขาแล้วอ๋อเหรอโอ้เป็นปลาหมึกมันเป็นไข่ปลาหมึกไข่อะดูดิไข่ปลาหมึกดูแล้วดูหน้ารสชาติอ่ะดูนะนานๆจะเห็นไตพบในช่วงนี้นะที่แบบซดอย่างนี้สักทีอร่อยจริงๆเอ้ยชิเนสคะถึงที่เลยจ้ะนี่คือเดอะบีชเฮ้าส์สัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับติดกับสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทยครับอ๋อทานยังอ่ะทานแล้วมันถึงที่จริงๆนะแกงรันจวนเขาเนี่ยนี่เฉพาะตรงนี้เท่านั้นเองนะฮะนี่คุณนกจะชอบมากคุณนกสุภัทพรใช่ใช่ใช่รู้จักนกสุภัทพรไหมล่ะเด็กทีมรู้จักรู้จักได้กับเจ้าแม่แถวนั้นนะใช่ป่ะคนนั้นเจ้าแม่เลยนะแถวสัตหีบเดี๋ยวดูเพื่อกล้องถ่ายไม่เห็นอันนี้เป็นอันนี้ดูนะเนี่ยมันอร่อยขนาดนี้ท่านผู้ชมคิดดูดิทานโทษนะครับคุณอาครับไอ้อะไรผงๆโรยอยู่บนแดงๆนี่มันเรียกอะไรไม่ต้องยุ่งก็ได้อ่าหาไม่เคยอืมเมื่อกี้คุณอ๋อเขาบอกว่าเขาลังเรื่องรันจวนอยู่แตงโมฮะนั่นคือแตงโมปลาย่างเออโอ้ยไปสัตหีบอย่าพลาดอย่าลืมเด็ดขาดนะฮะร้านนี้นะขอแนะนำเลยจริงๆว่าไปได้เลยนะฮะรับรองว่าคำต่อคำเลยทีเดียวความอร่อยที่นี่ The Beach House สัตหีบนะครับแล้ววันนี้ก็ห้ามพลาดพวกเราเด็ดขาดครับเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานกิจกรรมชั้นจีครับตั้งแต่วันนี้นะครับเจอกันเลยนะครับจัดยาวไปจนถึงวันที่2เมษายนเลยนะฮะเราเอาวัตถุดิบจากทั่วประเทศนะขึ้นไปให้พี่น้องเชียงใหม่แล้วปรุงสดๆเหมือนเดิมเลยแล้วเรามาเจอกันใครที่เป็นแฟนๆของเรา3คนเรียนเชิญนะครับอยากเจอทุกคนจริงๆอยากเจอวันนี้แหละอยากเจอจริงๆแต่มันข้องใจจริงๆอ่ะข้องใจจริงๆเชฟรับทวงหนี้ด้วยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เชฟรับทวงหนี้ป่ะถามจริงรายได้เสริมครับรายได้เสริมนั่นไงนั่นแหละขอบคุณเชฟที่ช่วยผมบอกแล้วครับพักสักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกชูต่อไปทั้งรายการสักครู่เดียวครับเมี่ยงแหนมปลาครับถ้ามีคำว่าผิดหวังมาด่ากันได้เลยคุณค่าจะคุณผู้ควรซะเกินรสชาติกลมกล่อมมันลงตัวมากมาครั้งนี้ถูกมากทำไมขอให้ถ้วย